สวัสดีพี่น้องปองปายเมื่อพอก็สาวเล่าไต่ผู้ขี่หายเด้อเนาะพี่น้องมื้อนี้สาวเล่าไต่กับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดหนึ่งไก่เนาะเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือเนาะเฮ็ดแบบบ้านๆคั่วบ้านๆเนาะโอ้ทุ่งมือก็บ่ใส่ก็สิว่าเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาเด้อพี่น้องสาวเล่าไต่กับสิพาพี่น้องมา1ไก่เนาะมื้อนี้สิมี1ไก่แล้วก็ต้มยำไก่เนาะมากินอยู่ตะการเนาะมากับครอบครัวแล้วพี่น้องเนาะมากินข้าวกับครอบครัวเนาะวันหยุดเนาะเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็คั่นให้เขากันเนาะไก่เฮาก็เอามาแล่ก่อนเนาะแล้วก็เตรียมไป1กันเด้อพี่น้องพี่น้องเด้อเฮาก็ใส่เด้อพี่น้องเนาะเตรียมปิดฝาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยน่ากินขนาดเด้อพี่น้องเด้อสุกแล้วเนาะที่นี่สาระไตกับสิตักใส่จานเนาะเพราะว่าสุกน่ากินเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นตะแซ่เป็นตะแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งที่นี่ซาเราไตกะสิไปหั่นไก่เฮ็ดต้มยำเนาะเพราะว่ามี1แล้วก็มีต้มยำเนาะมื้อนี้เนาะมากินอยู่กินข้าวอยู่ตะการเนาะคั่วมันนอกมันหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตามเที่ยงไฮเที่ยงหน้าเฮาก็เฮ็ดแนวนี้ล่ะที่นี่พอหั่นแล้วเฮาก็เตรียมไปต้มเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องเทศลงหม้อเนาะเฮาก็เอาเนื้อไก่ลงหม้อเนาะต้นนี้ก็ค่ําเลยเด้อพี่น้องบ่แม่นอันกลางเว้นเด้ค่ําเลยก็ได้4เพิ่นมื้อจักหน่อยเนาะป่ะพี่น้องไปกินข้าวกับครอบครัวสาวลาวไตเนาะอยู่ตะการเด้อพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อทีมงานเฮาเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมี1ไก่ต้มยำไก่แล้วก็แกงอันนั้นเนาะแกงส้มซื้อมาเด้อพี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บมึงด้วยพี่น้องด้วยอยู่ตามมันนอกมันหน้าเขาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเล่าไต่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้บ๊ายบายด้วยพี่น้อง